หม่อมกรนมีข้อโต้แย้งกับคําตอบของรัฐมนตรีพลังงานอย่างไรบ้างครับจริงๆต้อง,งบอกว่าโจทย์ที่ผีเสื้อให้ไปนะเป็นโจทย์ผลงานชิ้นโบแดงของรัฐมนตรีพลังงานถ้าท่านเลือกจะทําถ้าท่านเลือกจะทำถ้าท่านเลือกจะทำ,ทเ,ะทำเพราะมันทําหรือไม่ทําก็ได้อำนาจอยู่ในมือแล้วมันเป็นเรื่องนโยบายครับทั้งหมดเนี่ยที่ราคามันแตกต่างกาันมันเป็นเรื่องนโยบายเพรานะน้ำมันดิบมันก็แค่1 0บ1บาทนะครับต่อลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ย การจะทํา15หารือ18หรือ20หรือ22เป็นเรื่องนโยบายคนล้วนนะครับอย่างกรณีมาเลเซียที่ทผมจะชี้ให้เห็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องนโยบายนะครับแต่มาเลเซียในพิเศษกว่าก็คือว่ามีบรรษัทพลังงานแห่งชาติแล้วปันผลเงินคืนให้ที่หน้าปั๊มด้วยจริงๆน้ํามันอาจจะอยู่ประมาณ1 7บเบาทนะครับที่ที่มันควรจะเป็นแต่พอดีเขามีบรรษัทพลังงานแห่งชาติซึ่งใช้ทรัพยากรของ,ของชาติดังนั้นจะคืนเงินให้ประชาชนยังไงก็คืนผ่านราคาน้ามัน นะครับเพราะนันหน้าปั๊มเขาจะติดไว้เลยว่าราคาน้ำมันจริงอาจจะ17บาทนะแต่ขอจ่ายคืนประชาชน2บาทจากการที่ประชาชนยกทรัพยากรทั้งชาติให้กับบรรษัทบรรษทัทพลังงานแห่งชาติแต่เราไปเลือกยกทรัพยากรทั้งชาติให้กับผู้รับสัมปทานแล้วก็ไปเป็นกําไรในบริษัทเอกชนกําไรเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านก็ว่ากันไปจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องนโยบายบจัดการได้แต่จะจัดการหรือไม่ ถ้าท่านจัดการคนก็จําท่านไปตลอดนะครับอาจจะเป็นนักการเมืองยาวเลยแต่ถ้าท่านไม่ทําอีกไม่กี่ปีทนก็ลืมท่านดังนั้นจริงๆผมเชียร์รัฐมนตรีคนนี้นะแล้วหวังว่าท่านจะทําเรื่องนี้ให้เป็นจริงได้บ้างครับการที่ท่านบอกว่าทําไม่ได้เพราะโครงสร้างราคาน้ํามันของไทยและมาเลเซียต่างกันถูกต้องถูกต้องก็ท่านก็ท่านกำหนดไว้ต่างกันมันก็ต้องต้องต่างกันอยู่แล้วคือสูตรของไทยเป็นสูตรประกันกําไรให้ลงกันต้องแก้ไหม แก้ก็จะมีแรงเสียดทานจากโรงกลั่นใช่ไหมครับก็อยู่ท voilà ี่ความกล้าของท่านนั่นแหละผมก็เลยอยากจะว่าท anyway ีละประเด็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะมาอ้างว่าเอ้ยเราไม่มีน้ํามันดิบเรามีน้ํามันดิบจนส่งออกอันนี้คือภาพการส่งออกและส่งปอกไปไหนมาเลเซียนะครับลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของน้ํามันดิบวันนี้คือมาเลเซียดูตามภาพนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปอินเสิร์ตก็ได้ว่ามาเลเซียซื้อน้ํามันดิบของเราติดต่อกันมาโดยตลอดต่อมาน้ํามันสําเร็จรูปเราผลิตจนล้นเกิน เราผลิตน้ำมันสำเร็จรูปจนล้นเกินแล้วประเทศที่ซื้อจากเราไปก็มาเลเซียอีกแหละครับตกลงตกลงข้อที่จริงพื้นฐานก่อนที่ท่านลำตีบอกว่ามาเลเซียเป็นทั้งผู้ผลิตและส่งออกส่วนไทยนำเข้าน้ำมัน100%เซคัดเคลื่อนไหมครับตรงคดเคล่อนดเคื่อนนะรเราเป็นผู้กลัน่นคนกลั่นล้นเกินในอาเซียนมีแค่2ประเทศคือสิงคโปร์กับไทยมาเลเซียไม่ได้กลั่นล้นเกินพิสูจน์ได้นะครับ เรากาะดล้นเกินจนเราส่งออกเนี่ยเราส่งออกปีละ3 0 0แสนล้านนี่เราเห็นอยู่นะครับปีหกหนึ่งสามแสนล้านเราส่งน้ำมันสำเร็จรูปสามแสนล้านมาเลเซียยังส่งน้ามันสำเร็จรูปไม่ได้เท่ากับไทยแถมนําเข้าจากไทยด้วยนะครับมาเลเซียส่งออกน้ํามันน้อยกว่าไทยนะนี่ครับนี่ครับมาเลเซียนําเข้าน้ํามันสําเร็จรูปจากไทยเห็นชัดนะครับมาเลเซียนําเข้าน้ามันสําเร็จรูปจากไทยสิงคโปร์นาเข้าจากไทยอันดับหนึ่งนะครับเราส่งออกสามแสนล้านน้ํามันสําเร็จรูปเราส่งออกทุกประเทศในอาเซียน นะครับอันนี้ต้อง,อง,องยืนยันความจริงตัวเลขตัวเลขกระทรวงพาณิชย์เราส่งออกน้ำมันดิบเยอะสุดไปมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นมาเลเซียเนะี่ยนำเข้าทั้งน้ำมันดิบน้ำ,น,ำน้ำมันสำเร็จรูปแต่สุดท้ายจบที่ราคานาปั๊มถูกกว่าไทยอ,อันนี้จะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องโนโยบายบนะครับอยู่ที่อยากจะจัดการหรือไม่จัดการทีนี้ดูอีกประเทศหนึ่งสําคัญมากพมา่าเนี่ยเป็น,เป,นปเป็นประเทศที่กัดน้ํามันไม่พอใช้ต้องนําเข้าจากไทยแน่ นะครับนำเข้าจากไทยแต่พม่านําเข้าจากไทยไปที่ร่างกุ้งนี่คือราคาที่ร่างกุ้งก็ราคาแบบนี้ครับดังนั้นทําไมเราขนส่งใกล้กว่าจึงเป็นแบบนี้จึงเป็นเรื่องของนโยบายครับที่จะจัดการหรือไม่จัดการ,รจะจัดการหรือไม่จัดการทีนี้ผมก็อยากจะบอกว่าบางทีก็พูดว่าภาษีอะไรก็ตามผมถามว่าอยากจะเก็บภาษีปลายทางหรืออยากจะเก็บต้นทางให้หนักเก็บต้นทางให้หนักก็ได้นะครับแต่เศรษฐกิจมันก็จะไม่ไป เก็บปลายทางก็ต่ําต้นทางให้เบาลงแต่จริงๆมันไม่ใช่มีเรื่องภาษีอย่างเดียวมันเป็นปัญหาทุกขั้นตอนเพียงแต่เวลาที่ฝ่ายรัฐมองจะมองแบบนี้ครับมองภาพรวมแก้ไม่ได้ราคาปลายทางแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เลยต้องแยกมองเป็นส่วนๆตั้งแต่น,น้ำมันดิบนะครับ ราคาน้ำมันสาเร็จรูปก่อนภาษีหรือราคาหน้าโรงกลั่นมีปัญหาทุกตัวนะการตั้งราคาเอทานอลมีปัญหาการตั้งราคากา๊าซถุงต้มมีปัญหาการใช้เงินกองทุนมีปัญหาค่าการตลาดมีปัญหาและน้ํามันสําเร็จรูปส่งออกไปสิงคโปร์ถูกกว่าราคาน้ํามันสำเร็จรูปที่ที่ก่อนภาษีนะ,ะในประเทศไทยเนี่ยกับแพงกว่าเจ็ดข้อนี้คือคือปัญหาที่ต้องแก้ทีละข้อเดี๋ยวมันจะได้ทีละบาท2บาท3บาทมาเรื่อยๆอแต่ท่านดูภาพรวมท่านก็แก้ไม่ได้อยู่ดี นะครับเพราะฉะนั้นให้ดูวันแรกเลยว่าราคาน้ำมบนด,ดิบตลาดโลกไม่ได้แพงอย่างที่พูดกันเพราะมันคือ10บาท1 1บาทแค่นี้เองดังนั้นมาเลเซียทํา15บาทไม่ใช่เรื่องแปลกอเมริรากา18บาทไม่ใช่เรื่องแปลกพม่พมา18บาทไม่ใช่เรื่องแปลกเพียงแต่เราอยากจะเต็มใจจะทําหรือไม่เต็มใจจะทํา ถูกไหมครับแต่ถ้าเราประชานิยมไปเยอะๆเราก็ต้องเก็บภาษีเยอะใช่ไหมาชิมชอบใช้อะไรก็ตาม <c oughs> มันไม่ใช่ของฟรีนะครับ <c oughs> สุดท้ายมันต้องกลับมาที่ภาษีของเราแต่อย่างน้อยราคาน้ํามันดิบไม่ใช่ปัญหาแต่ชอบอ้างว่าเป็นปัญหา <c oughs> นะครับอันนี้อันที่หนนะ <c oughs>